ค่ะและสถานที่แห่งนี้นะคะคือหมู่บ้านกะหล่ำป้าของ12ปันนาค่ะซึ่งเป็นชาวไทยลือค่ะในวันนี้นะคะชาวจังหวัดพะเยาเราก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะมาดูนะคะว่าบรรพบุรุษ12ปันนาที่เมืองจีนนะคะจะเหมือนกับชาวไทยลือที่จังหวัดพะเยาหรือไม่ค่ะเราลองดูวิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่ของชาวกะหล่ำป้าเชิญค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาจากเมืองไทยพะเยานะคะมาเที่ยวที่หมู่บ้านไทลือที่กะหล่ำป้าที่เมืองฮามนี้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านธรรมชาติหมู่บ้านเก่าเก็บมากเลยนะคะอันนี้มีคนอาศัยอยู่ไว้ทุกบ้านนะคะแล้วก็ทุกท่านเข้ามาถึงที่นี่นะคะทุกท่านจะเห็นนะคะหมู่บ้านแถวๆนี้นะคะจะไปถึงที่เมืองชางลงอาจจะไม่มีนะคะมีแต่แถวๆนี้เลยนะคะแล้วก็รัฐบาลที่นี่นะคะอนุรักษ์ไว้นะคะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้นะคะไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นหมู่บ้านธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็ทุกท่านมองดูเลยนะคะฝั่งนี้นะคะก็คือเป็นบ้านเขานะคะมี2ชั้นข้างบนก็มีห้องนอนห้องรับแขกห้องครูอะไรนะคะข้างล่างก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วถ้ามีเครื่องมืออะไรก็เก็บไว้ข้างล่างมีรถก็จอดไว้ใต้ถุนนะคะแต่ว่าบ้านเขานะคะจะสร้างเป็นแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยค่ะ30ต้นนี่มันก็คือสุดๆแล้วนะคะสุดๆแล้วมันสถีที่สุดแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้จะเกินไปเยอะเลยนะคะสามารถจะเยอะมากเลยนะคะทางคณะทัวร์ได้นำพวกเราไปทัศนศึกษาดูงานหมู่บ้านไทลือกำหลันป้าหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนไทลือที่ใหญ่แห่งหนึ่งของ12ปันนาพาพวกเราเยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมไทลือซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวไทลือโดยเฉพาะและยังคงรักษารูปแบบของหมู่บ้านดังเดิมไว้เป็นอย่างดีนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปในเที่ยวชมในหมู่บ้านซึ่งแต่ละบ้านจะปลูกเรือนใต้ถุนสูงหลังคาดินตามแบบฉบับของชาวไทลือใต้ถุนบ้านใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆเจ้ามาจากเมืองไทยในประเทศไทยก็คือมาแอลหาพี่น้องไทลือเมืองยังก็เมืองกะลันป้าเนาะก็ดีอกดีใจที่ได้มาเห็นสภาพพื้นบ้านของเปิ้นวัฒนธรรมของเปิ้นดีๆเนาะบ้านปีเมืองน้องมาดูเขาเฮ็ดหลายๆอย่างเนาะครับสวัสดีครับผมนิติศิริอุกาวงศ์อดีตพี่น้องพชเก่านะครับครั้งนี้นะฮะได้มาสารสัมพันธ์นะครับเอานำสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยามาจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายที่12ปันนานะครับประเทศจีนนะครับการมาครั้งนี้นะครับมีความรู้สึกประทับใจในหลายเรื่องแต่สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือไปดูงานนะครับหมู่บ้านไทลือนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับซึ่งแต่อยู่ในประเทศไทยมันก็มีอยู่แต่ว่าของเขาเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่ยังรักษาเอกลักษณ์รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมสิ่งที่สำคัญที่สุดครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนของไทลือได้เป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นแล้วการมาครั้งนี้นะฮะเป็นประสบการณ์แล้วก็คิดว่าพี่น้องพะเยาคงจะนำกลับไปแล้วก็เอาไปสานต่อนะฮะงานที่เราดูแล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชุมชนของจังหวัดพะเยาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือวิถีชีวิตนะคะของชาวชุมชนกะหล่ำป้านะคะนี่ก็เป็นคุณยายนะคะคุณยายขายพวงละกี่บาทคะอันนี้สิบบาทสิบแถวสิบบาทสิบบาทนะคะอันนี้ก็คือดอกไม้ที่คุณยายปลูกไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ทำเป็นตรงนี้ต้อนรับพวกเราค่ะพวงละ10บาทค่ะพวกเราก็ขอขอบคุณนะคะชาวพี่น้องกะหล่ำป้าทางของ12ปันนาของประเทศจีนนะคะที่อนุเคราะห์ให้เราได้มาศึกษาพื้นที่วิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่เพื่อที่จะไปปรับประยุกต์ใช้ให้ในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรม10บาทค่ะ10บาท2หยวนค่ะและเราจะกลับมาเยี่ยมอีกครั้งนึงค่ะ